สวัสดีครับหมอคณิตนะครับสัตวแพทย์ตกแต่งสมาชิกและก็วิทยากรของสมาคมสัตวแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับหมอมาเล่านิดหน่อยมาประมวลภาพกิจกรรมประจำปีนะครับเป็นประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยแล้วก็จัดร่วมกับสมาคมสัตวแพทย์ตกแต่งและเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับเราจัดกันทุกปีนะครับธีมของงานคือ global crisis นะครับงานนี้หมอทำอะไรบ้างนะครับงานนี้หมอเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็มาบรรยายวิชาการนะครับเขาเรียกว่า surgery surgical หรือ VS นะครับกับ non surgical face lift คือการผ่าตัดดึงหน้าหรือเราจะไม่ดึงหน้าดี non surgical face lift ก็คือเราอยากให้ทำหน้าเด็กโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดซึ่งทั้งสองส่วนนะครับมีข้อดีและข้อเสียกันในงานนี้ก็บรรยายวิชาการกันเต็มที่เลยครับทุกท่านเนี่ยที่มาประชุมวิชาการมาฟังบรรยายวิชาการเนี่ยหลายๆท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วยเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งรุ่นพี่ทุกคนมีประสบการณ์การผ่าตัดนะฮะมีประสบการณ์การผ่าตัดดึงหน้าแต่เรามาจะแลกเปลี่ยนกันจากประสบการณ์ของหมอที่หมอทำผ่าตัดการที่ไม่ต้องดึงหน้าด้วยเนี่ยมาจอยกับคนไข้ที่ต้องดึงหน้าร่วมด้วยเนี่ยเป็นยังไงนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นอัปเดตในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดนะครับคนไข้เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าคนไข้บางเคสนะครับหลงไปผ่าตัดแล้วเกิดปัญหาเรื่องโควิดไม่สามารถกลับไปแก้ไขเราก็เจอเคสที่ผ่าแล้วมีปัญหานะครับก็คือต้องแก้ไขเดินทางกลับไปประเทศต้นทางไม่ได้เคสอะไรบ้างที่เจอนะฮะหนึ่งเลยนะครับคนไข้จมูกครับไม่ว่าจะไปเคยทำจมูกโอเพ่นมาแล้วกระดูกยุบมากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการแก้ไขกันกลุ่มที่สองนะครับคนไข้ดึงหน้านี่แหละครับเพราะว่าตัดโหนกเสร็จแล้วก็มีการคล้อยก็ดึงหน้ากันพอดึงหน้าเสร็จเกิดปัญหาหน้าไม่เท่ากันกระชับไม่ดีหย่อนคล้อยแล้วกลุ่มอื่นๆนะครับเช่นมีการตัดกรามอะไรเงี้ย3กลุ่มหลักเลยนะครับที่หมอเจอคนไข้ในอัปเดตของช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะฮะงานนี้นะครับหมอบรรยายในเซกชันที่เรียกว่าการทำให้หน้าดูเด็กคือ Facial Rejuvenation นะครับมีอาจารย์อีก3ท่านนะครับที่จะมาแชร์กันนะครับอาจารย์1ท่านเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับการร้อยไหมเลยนะฮะแต่พอดีจากส่วนตัวเองหมอไม่ค่อย appreciate แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ทำมีข้อดีข้อเสียกันอาจารย์อีกท่านนึงก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ non invasive ก็คือการไม่ดึงหน้าซึ่งจะใช้วิธีอะไรก็จะเป็นพวกเลเซอร์พลังงานนะฮะท่านนึงก็จะเกี่ยวกับการลดไขมันต่างๆนะฮะหมอก็มีคนไข้ตัวอย่างหลายๆเคสเลยครับที่บางเคสมาปรึกษาเกี่ยวกับการดึงหน้านะครับอยากดึงหน้าแต่หมอดูแลประเมินแล้วฮะไม่จำเป็นต้องดึงหน้าก็มีนะครับคนไข้กลุ่มไหนบ้างครับที่หมอเจอบ่อยๆอายุน้อยครับแล้วก็ลักษณะของผิวหนังเนี่ยยังดีอยู่ยังไม่มีการหย่อนคล้อยอย่างนี้หมอจะแนะนำทำ non surgical face lift ซึ่ง non surgical face lift เนี่ยในงานประชุมวิทยาการแนะนำไว้ทั้งหมด5อย่างนะครับข้อ1มีการเติมฟิลเลอร์นะครับ2ใช้โบท็อกซ์นะฮะ3เติมไขมัน4ใช้เลเซอร์ที่เป็นพลังงานก็อาจจะเป็นไฮฟูนะฮะ5เนี่ยก็คือการร้อยไหมจากประสบการณ์ของหมอที่หมอเจอเยอะๆเลยนะครับคือการร้อยไหมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมอก็แทบจะไม่ได้ทำให้คนไข้แล้วไม่ใช่เพราะว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะปัญหามันมีเยอะนะครับจากประสบการณ์หมอที่เจอจากเคสที่เคยขอแก้ไขจากการดึงหน้าก็คือร้อยเสร็จแล้วมีตะปุ่มตะปำได้ผลไม่ได้ระยะนานอะไรเงี้ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในสำหรับคนไข้กลุ่มที่จะผ่าตัดนะครับก็เป็นกลุ่มที่อายุเยอะนะครับหรือเคยทำหัตถการมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ยังมีการหย่อนคล้อยกลุ่มนี้หมอจะผ่าตัดหรือทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถทำด้วยกันเลยนะครับเช่นคนไข้จะผ่าตัดดึงหน้าไปแล้วระหว่างผ่าตัดดึงหน้าแล้วหมอก็จะทำการเติมไขมันบริเวณหน้าผากหรือเติมฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากด้วยก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะส่งรูปตัวอย่างเคสให้ดูบ้างนิดหน่อยนะครับในเคสที่คนไข้อนุญาตให้เผยแพร่ได้ก็จริงๆคนไข้เทรนที่หมอดึงหน้านะครับดึงเสร็จแล้วจริงทำอย่างอื่นร่วมกันนะครับหมอดึงหน้าเสร็จแล้วมือพี่ยังคล้อยแล้วเหี่ยวเติมฟิลเลอร์หรือเติมไขมันแต่ส่วนใหญ่หมอใช้ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเส้นของคอด้วยนะครับสำหรับบางท่านนะฮะมีเส้นคอซึ่งเส้นคอก็เรียกเส้นข้างล่างนะฮะการดึงหน้าเองบางทีก็ไม่ช่วยเราก็ใช้ฟิลเลอร์นะครับมาเติมตรงคอด้วยงานนี้ก็มีอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับมีการออกบูธการดูเครื่องมืออะไรใหม่ๆด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้นะครับงานของทางประชุมวิชาการของทางการแพทย์ครั้งนี้นะครับใครมีคำถามใครมีบล็อกทิ้งเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเน้นย้ำนิดหนึ่งครับงานวิชาการเนี่ยมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาความรู้พัฒนาสิ่งที่ทำให้เซอร์เจียนหรือสัตวแพทย์เนี่ยฮะพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเดี๋ยวจะมีอะไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผม